สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำเป็นที่รู้กันดีว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความลึกลับมากมายทั้งการค้นพบบนพื้นดินที่เราได้อาศัยอยู่ได้เคยมีการค้นพบสิ่งต่างๆที่ถูกดินทับถมเป็นเวลาหลายล้านปีและนอกจากบนพื้นดินแล้วก็ยังมีการสำรวจใต้ทะเลลึกที่มนุษย์เรายังไม่มีความสามารถที่จะหาได้ว่าจริงๆแล้วภายใต้น้ำเค็มเหล่านั้นได้มีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมการค้นพบที่น่าขนลุกใต้ท้องทะเลที่มันน่าเหลือเชื่อมากๆมันจะสนุกน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยขอคนละ1ไลค์ก็พอ2ไลค์กดไม่ได้ถ้ากดได้ผมขอแน่นอนอันดับที่1เรือล่มในสงครามโลกครั้งที่2เรือที่จมจากสงครามโลกครั้งที่2ได้ถูกค้นพบโดยนักดำน้ำของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากพอหลังจากที่นักดำน้ำได้มาเจอเรือลำนี้เข้าก็ทำการสำรวจเลยโดยสิ่งที่เห็นมันน่าตกใจมากเพราะเนื่องจากด้านในมีรถมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดจะเป็นรุ่นนอร์ตัน 16Hซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ของทางทหารที่โดนโจมตีโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดในปี1941และนอกจากมอเตอร์ไซค์ห้างก็ยังมีรถยนต์อีกจำนวนหนึ่งและข้าวของต่างๆเยอะแยะมากมายโดยในปัจจุบันสุสานเรือแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเหล่านักดำน้ำและช่างภาพใต้น้ำอื่นๆในขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่เคยดำไปสำรวจก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในขณะที่ดำลงไปขนแข้งขนขานะครับลุกพืชไปหมดบรรยากาศนี้น่ากลัววังเวงใครที่อยากดำลงไปต้องชวนเพื่อนไปด้วยและหลายคนยิ่งดีอันดับที่2เมืองโจรสลัดใต้ทะเลธรรมชาตินะครับได้แก้แค้นเมืองที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกเพราะเนื่องจากที่นี่เคยเป็นเมืองท่าของเหล่าโจรสลัดที่ใช้เป็นฐานสำหรับการโจมตีของกลุ่มเรือสมบัติของสเปนโดยที่เมืองนี้นะครับได้ปกครองโดยโจรสลัดไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะในยุคนั้นเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยอบายมุขสิ่งผิดกฎหมายและการพนันถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายคือเมืองนี้นะครับเถื่อนมากอ่ะพอมาถึงในช่วงปี1692ธรรมชาตินะครับจึงชะล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากเมืองนี้ให้หมดโดยเป็นการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าสามารถก่อให้เกิดขึ้นยักษ์สึนามิได้ทำให้มีผู้คนจำนวนกว่า 2,000 คนถูกคลื่นยักษ์กลืนกินเข้าไปและด้วยเหตุนี้เลยทำให้เมืองบางส่วนจมลงสู่ใต้น้ำทันทีแม้ปัจจุบันเมืองแห่งนี้อาจจะเป็นเพียงท่าเรือที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าซากสิ่งของสมบัติของโจรสลัดที่จมลงไปมันได้ดึงดูดตาและดึงดูดใจของเหล่านักประดาน้ำทั่วโลกที่ชอบเรื่องราวของโจรสลัดให้มาเยือนเมืองนี้ได้ไม่ยากมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยแม่น้ำที่อยู่ใต้น้ำแค่ได้ฟังชื่อคลิปผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนคงจะรู้สึกแปลกแต่ว่าสถานที่นี้มีอยู่จริงในอุทยานเซนโนตเอ็นเจเลตาของประเทศเม็กซิโกโดยการค้นพบในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนักประดาน้ำคนหนึ่งที่ดำลึกลงไปแล้วก็ไปเจอแหล่งน้ำใต้ทะเลความลึกประมาณ30เมตรภาพที่เห็นในตอนนั้นนักประดาน้ำก็ต่างประหลาดใจว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยโดยสิ่งที่เจอก็จะมีพวกท่อนไม้และกิ่งไม้เหมือนกับผืนป่าอีกผืนหนึ่งและปรากฏล่องลอยคล้ายกับแม่น้ำสีเขียวขุ่นมัวที่แยกตัวออกจากน้ำใสสะอาดคล้ายกับมีแหล่งน้ำนะครับอีกชั้นนึงแปลกดีแฮะแต่แท้ที่จริงสิ่งที่เราเห็นว่าเหมือนมีน้ำอีกชั้นหนึ่งมันคือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่มีความอันตรายถึงชีวิตเลยถ้าหากสูดดมเข้าไปและก๊าซนี้มันเกิดจากการทับถมของซากพืชซากไม้และถูกแบคทีเรียย่อยสลายและกลายเป็นก๊าซนี้ขึ้นมาไม่น่าเชื่อนะครับว่าก๊าซนี้มันทำให้เหมือนภาพลวงตาได้อะไอเราก็นึกว่ามีแม่น้ำจริงๆอันดับที่4โครงกระดูกในเครื่องบินจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปดำน้ำเล่นกับเพื่อนแล้วเกิดไปเจอเครื่องบินลำหนึ่งโดยที่ด้านในเครื่องบินนะครับยังมีซากคนขับอยู่เลยอ่ะเป็นผมนะรีบว่ายหนีแน่นอนยิ่งเป็นโรคกลัวผีอยู่แต่ว่าสองนักดำน้ำชาวโปแลนด์คนนี้ความกลัวนะครับยังสะกดไม่เป็นพอเห็นซากเครื่องบินอยู่ด้านหน้าทั้งคู่ก็รีบว่ายเข้าไปดูในภาพนะครับจะเห็นเป็นเครื่องบินลบที่จมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอทั้งคู่เริ่มว่ายเข้าไปใกล้ก็ได้ไปเจอกับโครงกระดูกกัปตัน2คนที่กำลังทำท่าทางนะครับบังคับเครื่องบินอยู่และด้วยความอยากรู้อยากเห็นของ2คนนี้เขาก็ได้ว่ายเข้าไปใกล้จากนั้นก็นำมือไปบังคับพวงมาลัยเล่นภาคถูกหรือเปล่าครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพวงมาลัยหรือเปล่าถ้าเราสังเกตนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคราบตะไคร่น้ำอย่างหนาสงสัยเครื่องบินลำนี้ได้ถูกน้ำทะเลแช่มานานหลายสิบปีแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคลิปวิดีโอนี้มาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยอันดับที่5กู้ซากอพอลโล11
นับเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษตั้งแต่สหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศแรกในการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ด้วยภารกิจอพอลโล11เมื่อปี1969พอหลังจากภารกิจสำเร็จซากยานอพอลโล11ก็ตกอยู่กลางทะเลเป็นเวลานานหลาย10ปีจนกระทั่งในปี2013ได้มีการกู้ซากยานอพอลโล11ขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลน้ำลึกโดยผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon ได้ช่วยระดมเงินทุนในการกู้ซากยานขึ้นมาจากก้นมหาสมุทรแอตแลนติกที่จมไปนานกว่า40ปีในความลึกที่ 4,270 เมตรพอทีมสำรวจได้กู้ชิ้นส่วนมาได้หลายชิ้นจึงตั้งใจจะนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปจัดแสดงโชว์แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปโชว์ที่ไหนดีหัวใจหลักในการกู้ซากนี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากยานอพอลโล11ได้เป็นยานลำแรกเลยที่ส่งคนไปสำรวจดวงจันทร์มาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยดีกว่าซากเรือโจรสลัดคราวดำผมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องเคยดูภาพยนตร์ตำนานโจรสลัดสุดแฟนตาซีที่มีชื่อเรื่องว่า The Pirates of the Caribbean ที่มีอยู่ภาคหนึ่งกัปตันแจ็คสเปโร่ต้องเผชิญหน้ากับโจรสลัดที่ชื่อว่าไอ้คราวดำซึ่งเป็นตัวละครที่อิงมาจากโจรสลัดตัวจริงเสียงจริงที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1680ไปจนถึงปี1718รวมอายุได้38ปีโดยโจรสลัดในสมัยก่อนเป็นพวกที่ชอบจ้องแต่จะปนแย่งชิงและดื่มเหล้ากันทั้งวันนิสัยใจคอค่อนข้างโหดพกปืนพกดาบติดตัวตลอดเวลาพอหลายร้อยปีต่อมาก็ได้มีการค้นพบซากเรือในช่วงปี1996ที่สามารถกู้ขึ้นมาได้ก็จะมีจำพวกสมอเรือและซากปืนใหญ่ที่ใช้ติดลำตัวเรือสภาพคือตะไคร่น้ำจับเต็มไปหมดดูไม่ออกเลยเนี่ยว่ามันคือปืนใหญ่อ่ะชิ้นส่วนที่เจอนะครับมีประมาณ16ชิ้นเพราะเนื่องจากผ่านมา300กว่าปีเลยทำให้บางชิ้นส่วนมันย่อยสลายไปแล้วว่าหาไม่เจอแล้วตอนนี้อันดับที่7เหรียญทองคำใต้ทะเลขุมทรัพย์ทองคำอันยิ่งใหญ่ที่ถูกพบในประเทศอิสราเอลเป็นการค้นพบโดยบังเอิญของนักดำน้ำหน่วยงานโบราณวัตถุที่ใช้เครื่องตรวจจับโลหะสแกนไปทั่วบริเวณชายฝั่งที่มีชื่อว่าซิซิเลียพอสแกนไปสแกนมาดันไปเจอกับเหรียญทองคำเข้าซึ่งจำนวนที่ค้นพบประมาณเกือบ 2,000 เหรียญแน่ในความลึก12เมตรเหรียญทองคำดังกล่าวได้อยู่ในสภาพที่ดีมากเลยถึงแม้บางเหรียญอาจจะมีคดงอกันบ้างไม่ได้มีเฉพาะเหรียญเท่านั้นยังเจอสร้อยคอทองคำต่างๆอีกหลายเส้นเลยบรรยากาศตอนเจอนะครับจะเป็นยังไงลองไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าในเวลาต่อมาหัวหน้าฝ่ายโบราณคดีได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหรียญทองคำดังกล่าวว่าอาจจะเป็นเหรียญในช่วงศตวรรษที่10ถึงศตวรรษที่12โดยแต่แรกเริ่มเหรียญนี้ได้อยู่บนเรือแต่พอเนื่องจากเรือได้อับปางเลยทำให้เหรียญทองคำดังกล่าวตกลงสู่ก้นทะเลกระจัดกระจายเต็มไปหมดถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาได้ไปเจอขุมทรัพย์พวกนี้เข้าผมบอกได้คำเดียวว่าติดคุกก่อนได้ใช้เงินแน่มาต่อกันด้วยอันดับที่8กันเลยเจอปึ้งเงินก้อนใหญ่ชายหนุ่มชาวสหรัฐคนนี้ได้ออกเดินทางมาล่าสมบัติแถวบริเวณชายหาดใกล้บ้านซึ่งโดยปกติทุกวันเสาร์อาทิตย์ผู้ชายคนนี้ก็ชอบทำแบบนี้เป็นประจำโดยเขานะครับได้ใช้เครื่องตรวจจับโลหะที่เพิ่งไปซื้อมาได้จากการเก็บเงินออกของการนำของที่หาเจอไปขายนั่นเองโดยในคลิปนี้นะครับชายคนนี้ใช้เครื่องตรวจจับโลหะเดินสแกนไปทั่วชายหาดพอเครื่องเสียงดังเขาก็เจอมือถือเป็นหนึ่งเครื่องน่าจะเป็นรุ่นโนเกียพับได้แต่ว่าสภาพนั้นน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วชิ้นที่2ที่เจอน่าจะเป็นที่เปิดฝากระป๋องแต่เพราะเนื่องจากแช่น้ำทะเลมานานสนิมกินเขอะเอาไปใช้งานต่อไม่น่าได้แต่ว่าไปช่างกิโลขายเศษเหล็กได้แน่นอนพอในช่วงเวลาต่อมาชายคนนี้ก็สำรวจไปเรื่อยๆจนไปเจอก้อนประหลาดอยู่ก้อนหนึ่งที่พันด้วยพลาสติกสีเทาชายคนนี้นะครับไม่รอช้ารีบไปหยิบมันขึ้นมาพอเปิดดูหูร้องว้าเลยเสียงร้องนี่ตกใจหรือว่ากลัววะเนี่ยพอเปิดมานิดหน่อยพอรู้ว่าเป็นเงินชายคนนี้จึงเดินไปที่รถตัดสินใจเปิดในรถดีกว่าเผื่อคนแถวนี้เห็นเข้าอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวไปได้พอพี่ชายคนนี้แน่ใจแล้วว่ามันคือเงินแน่ๆจึงรีบสตาร์ทรถ BMW ขี่กลับบ้านไปอย่างเร็วเป็นผมนะก็ไม่รอช้าหรอกแต่ว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เอาไปส่งตำรวจตามหาเจ้าของดีกว่าสงสารเขาว่าเงินเยอะจังเลยThank you.
ากใครชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองไม่ผิดหวัง